สำหรับนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกถูกควบคุมตัวที่บริเวณหน้าศาลอาญาเมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามโดยการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นหมายจับออกเมื่อวันที่17สิงหาคมในข้อหายุยงปลุกปั่นตามกฎหมายอาญามาตรา116และข้อหาอื่นรวม4ข้อหาจากกรณีชุมนุมจัดกิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์เมื่อวันที่3สิงหาคมบริเวณที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนอกจากนายอานนท์นะคะตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ก็ยังได้ควบคุมตัวนายบารมีชัยรัตน์เลขาธิการสมัชชาคนจนหนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนปลดแอกจากกรณีขึ้นปราศัยกิจกรรมไม่ทนอีกต่อไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาคมแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวสุวรรณาตาเหล็กสมาชิกกลุ่ม24มิถุนาขณะเดินทางมาที่สน.ชนะสงครามและควบคุมตัวนายกรกฎแสงเย็นพันธ์กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่เดินทางมาให้กำลังใจนายบารมีที่หน้าสน.สำราญราษฎร์โดยทั้ง3คนที่ถูกจับกุมนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหารวม7ข้อหาค่ะสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้ง4คนนะคะก็แยกเป็นนายอานนท์ที่สน.ชนะสงครามและอีก3คนที่สน.สำราญราษฎร์พนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากว่าต้องสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงเกรงว่าผู้ต้องหานั้นอาจจะหลบหนีค่ะไม่มีการ